สื่อฝรั่งเศสรายงานว่านาเซอร์อัลเคลาฟีเจ้าของปารีสแซงต์แชร์กแมงพร้อมขายเนย์มาร์ออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้เนื่องจากต้องการลดภาระค่าเหนื่อยค่ะโดยเนย์มาร์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ยิงไป17ประตูกับ16แอสซิสต์จากการลงสนาม27นัดอย่างไรก็ตามค่ะสถานการณ์ในทีมของกองหน้าชาวบราซิลมีความไม่แน่นอนตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปีที่ผ่านมาค่ะโดยมีข่าวการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสัญญาของเนย์มาร์กับ PSG จะมีไปจนถึงกลางปี2025ก็ตามค่ะล่าสุดมีรายงานว่าอัลเคเลฟี่กำลังหาทางลดค่าใช้จ่ายภายในทีมโดยเนย์มาร์รับค่าเหนื่อยอยู่ที่36ล้านยูโรต่อปีและต้องการเสริมนักเตะรายใหม่ซึ่งมองไปยังผู้เล่นอายุน้อยเข้ามาแทนที่ในอนาคตนอกจากนี้ค่ะเนย์มาร์ยังมีปัญหากับหลุยส์คัมโปสที่ปรึกษาด้านฟุตบอลของสโมสรอีกด้วยค่ะ